สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะลูกในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะลูกสำหรับการสอบกลางภาคเรียนที่1นักเรียนคะนักเรียนทำข้อสอบกันได้ไหมเอ่ยทำได้หรือได้ทำแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนคงทำข้อสอบกันได้อย่างแน่นอนและทำคะแนนได้ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนสำหรับรายวิชาห้องสมุดนะคะลูกเราก็ได้เรียนการหลากหลายเรื่องแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำยากใช่ไหมคะลูกคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดความหมายของคำพยางค์คำวลีและประโยคแต่ในส่วนของการเฉลยงานเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยคุณครูนะคะก็ยังคงค้างงานนะคะยังไม่ได้เฉลยงานให้กับพวกเรานั่นก็คือเกมใช่ไหมคะลูกเกมใบความรู้ที่คุณครูได้แจกให้แต่ในส่วนของแนวข้อสอบนั้นเราก็ได้เฉลยไปแล้วนะคะก่อนสอบนะคะลูกดังนั้นวันนี้นะคะลูกให้เด็กๆไปหยิบนะคะเกมใบงานใบความรู้สมุดมาให้พร้อมนะคะลูกจะได้ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปดูเกมและเราจะเฉลยเกมพร้อมกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยใบงานเกมที่คุณครูมอบหมายให้นะคะจะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะลูกรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะรูปร่างเจ้าเป็ดน้อยหรือเจ้าลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะหรือว่าใครมองเป็นอย่างอื่นให้เด็กๆนะคะดูตามมองตามพร้อมกันเลยนะคะลูกแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องมาตราตัวสะกดคำชี้แจงให้เด็กๆระบายสีคำตามที่กำหนดให้แม่กงให้นักเรียนระบายสีด้วยสีส้มไม่ว่าจะเป็นส้มเข้มส้มอ่อนส้มจางส้มนิดๆส้มชาเย็นก็ได้นะคะลูกส่วนแม่กลใช้สีฟ้าแม่กดใช้สีเหลืองแม่กลมใช้สีเขียวหรือถ้าคำไหนหรือส่วนไหนที่คุณครูไม่ได้แจ้งไว้ให้นักเรียนนะคะสามารถระบายสีแต่งเติมนะคะสีสันให้สวยงามได้เลยนะคะลูกก่อนที่พวกเรานะคะจะไประบายสีเด็กๆนะคะจะต้องจำแนกคำแต่ละคำก่อนนะคะลูกเด็กๆต้องอ่านคำแต่ละคำแล้วจำแนกว่าคำแต่ละคำนั้นนะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดใดนะคะลูกทำให้ถูกต้องกันนะคะเฉลยใบงานเกมเรื่องมาตราตัวสะกดก็จะได้แบบนี้นะคะลูกแบบที่คุณครูได้ขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะสวยไหมเอ่ยก็ไม่สวยไม่สู้นักเรียนอย่างแน่นอนนะคะลูกนักเรียนดูตามองตามเลยนะคะว่านักเรียนทำถูกต้องไหมนะคะลูกคำที่อยู่ในแม่กงใช้สีอะไรนะคะใช้สีส้มนะคะลูกมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยมีคำว่าฟางขังดึงใช่ไหมเอ่ยฟางขังดึงนะคะส่วนแม่กลนะคะแม่กลใช้สีฟ้าค่ะมีคำว่าพันด้านจนเรียนทุนเนินเพื่อนครบถ้วนนะคะลูกต่อไปแม่กลค่ะแม่กลใช้สีเหลืองค่ะแม่กลนะคะมีคำว่ากอดโสดเบียดขาดนะคะต่อไปแม่กลมค่ะแม่กลมค่อนข้างจะเยอะหน่อยมากหน่อยนะคะลูกเด็กๆมองตามนะคะแม่กลมใช้สีเขียวนะคะลูกแม่กลมใช้สีเขียวมีคำว่าแรมคมโหมมุมตูมเต็มอ้อมแอมโสมนวมดอมขิมเลื่อมนะคะนักเรียนคะเรามาดูเนื้อหาบทเรียนที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้นะคะลูกนั่นก็คือการอ่านค่ะเด็กๆนักเรียนนะคะบางคนคงสงสัยนะคะว่าคุณครูคะผมหนูทำไมจะต้องเรียนในเรื่องของการอ่านอีกด้วยทั้งที่ป.1ผมก็เรียนแล้วหนูก็เรียนแล้วป.2ผมหนูก็ต้องได้เรียนอีกเหรอ
ต้องได้เรียนนะคะลูกเพราะว่าการอ่านนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยไม่ว่าเด็กๆนะคะจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือสอบนะคะลูกปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูทำข้อสอบนักเรียนก็ต้องอ่านทั้งนั้นเลยนะคะลูกการอ่านนะคะมีประโยชน์หลากหลายด้านด้วยกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนในเรื่องการอ่านพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านนะคะการอ่านเป็นการแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิดและเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านตรงกับเรื่องราวที่ผู้เขียนเขียนผู้อ่านนะคะสามารถนำความรู้ความคิดหรือสาระสำคัญจากเรื่องราวที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การอ่านจึงมีความสำคัญมากต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูประเภทของการอ่านบ้างนะคะประเภทของการอ่านมีการอ่านในใจนะคะและการอ่านออกเสียงค่ะการอ่านในใจนะคะการอ่านในใจเป็นการแปลความหมายของอักษรออกมาเป็นความคิดนะคะซึ่งไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงและนำความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์เด็กๆคะการอ่านในใจนะคะเป็นการแปลความหมายนะคะของอักษรออกมาเป็นความคิดของพวกเรานะคะลูกซึ่งไม่ได้พูดหรือเปล่งเสียงออกมานะคะและนำความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ค่ะส่วนการอ่านออกเสียงนะคะก็จะแตกต่างกับการอ่านในใจนะคะลูกการอ่านออกเสียงเป็นการเปล่งเสียงถ้อยคำหรือเครื่องหมายต่างๆที่เขียนไว้ออกมาให้ชัดถ้อยชัดคำและให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟังดังนั้นการอ่านในใจนะคะไม่ต้องเปล่งเสียงออกมานะคะลูกอ่านในใจนะคะส่วนการอ่านออกเสียงก็คือการเปล่งเสียงถ้อยคำออกมาหรือเครื่องหมายต่างๆที่เขียนไว้ออกมาเป็นถ้อยคำนะคะลูกให้ชัดถ้อยชัดคำและให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟังนั่นเองเมื่อเรารู้จักความหมายของการอ่านในใจแล้วการอ่านออกเสียงแล้วเราจำแนกแยกแยะได้แล้วนะคะลูกต่อไปเรามาดูหลักการอ่านออกเสียงกันบ้างนะคะลูกหลักการอ่านออกเสียง1เลยนะคะอ่านให้ชัดถ้อยชัดคำอ่านให้ชัดถ้อยชัดคำคือการอ่านเนี่ยต้องอ่านให้ชัดเจนให้ได้ยินกันอย่างทั่วถึง2ระบบการหายใจการหายใจเข้าออกมีอิทธิพลต่อจังหวะของการอ่านไปอย่างมากถ้านักเรียนกำหนดระบบการหายใจของนักเรียนได้ไม่ดีนะคะนักเรียนก็จะอ่านแบบติดๆคัดๆนะคะลูกต่อไปการเคลื่อนสายตาระหว่างการอ่านนักเรียนนะคะจะต้องมีสายตาอันกว้างนะคะลูกมองให้กว้างไกลนะคะแล้วอ่านให้ทันหลักการอ่านออกเสียงข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือการเว้นวรรคเด็กๆคะเวลานักเรียนอ่านนะคะลูกการเว้นวรรคต้องพิจารณาตามเนื้อความที่อ่านว่าควรเว้นวรรคช่วงประโยคหรือเว้นระหว่างคำเชื่อมใดนักเรียนอ่านไปนะคะลูกเด็กๆก็ต้องดูในรูปของประโยคก่อนนะคะว่าเด็กๆควรเว้นวรรคช่วงไหนตอนไหนเวลาไหนนะคะลูกเพื่อความสระสวยของประโยคหรือเนื้อเรื่องนั้นต่อไปนะคะการอ่านในที่ประชุมต้องยืนท่าตรงในท่าที่สง่าจับถือกระดาษในท่าที่พอเหมาะไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปการอ่านในที่ประชุมนะคะลูกนักเรียนอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะลูกเด็กๆต้องยืนท่าที่ตรงสง่านะคะลูกจับถือกระดาษในท่าที่พอเหมาะไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปนะคะและเวลาอ่านออกเสียงต้องเสียงดังฟังชัดนั่นเองนักเรียนคะเมื่อเรารู้จักการอ่านแล้วรู้จักความหมายของการอ่านแล้วใช่ไหมคะลูกประเภทของการอ่านแล้วหลักการวิธีการอ่านแล้วต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการอ่านบ้างประโยชน์ล้วนๆที่ได้จากการอ่านแล้วคุณจะรู้เหตุผลที่เราควรอ่านหนังสือทุกวันข้อแรกเลยนะคะช่วยลดความเครียดช่วยลดความเครียดอย่างไรเมื่อเด็กๆ เครียดนะคะจากการเรียนหรือจากการทำกิจกรรมต่างๆมานะคะ
เมื่อนักเรียนหยิบจับหนังสือที่นักเรียนชื่นชอบขึ้นมาอ่านนักเรียนก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมคะช่วยลดความเครียดนั้นได้นะคะลูก 2. เพิ่มพูนความรู้หนังสือแต่ละเล่มนะคะลูกจะมีเนื้อหาสาระเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กๆอย่างแน่นอนนะคะลูกเมื่อเด็กๆอ่านอยู่ทุกวันนะคะความรู้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนะคะลูก 3. ช่วยกระตุ้นสมองและจิตใจหนังสือแต่ละเรื่องแต่ละเล่มนะคะลูกจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและสภาพของจิตใจนะคะต่อไปเพิ่มศัพท์ในหัวได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือเมื่อนักเรียนเจอคำศัพท์ใหม่ๆนะคะลูกเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาไทยนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อคำนี้หมายถึงแบบนี้คำนี้นำไปใช้แบบนี้นะคะลูกคำศัพท์ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นและเราก็จะทันนะคะลูกทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะลูกต่อไปช่วยเพิ่มและปรับปรุงความจำการอ่านหนังสือนะคะแน่นอนช่วยเพิ่มและปรับปรุงความจำยิ่งนักเรียนอ่านมากรู้มากนะคะลูกนักเรียนก็จะมีความจำที่เพิ่มพูนนะคะมีความจำที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะลูกต่อไปช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิข้อนี้สำคัญมากการอ่านหนังสือเนี่ยเราจะต้องใช้สมาธิใช่ไหมคะลูกดังนั้นการอ่านหนังสือก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนักเรียนคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าการอ่านมีประโยชน์มากมายนะคะดังนั้นคุณครูขอเชิญชวนให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือนะคะลูกอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือถ้านักเรียนชอบหนังสือนวนิยายหนังสือการ์ตูนนักเรียนก็สามารถอ่านได้นะคะลูกจะเสริมเพิ่มเติมนะคะลูกทำให้พวกเรามีนิสัยรักการอ่านขึ้นมานักเรียนคะสำหรับเรื่องการอ่านในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของพวกเราไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรก็ต้องใช้การอ่านนะคะต้องพึ่งพาการอ่านแน่นอนนะคะอีกทั้งการอ่านนะคะยังมีประโยชน์หลากหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทำให้มีความรู้ทำให้มีสมาธิความเพลิดเพลินสนุกสนานก็เกิดจากการอ่านได้นะคะลูกก่อนจากการในวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนและรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ